ปยืนเดินผ่านนักกล้องให้หน่อยสิน้องก็ไปยืนตรงป้ายนู่นน่ะขอแนะนำมัสคอตการท่องเที่ยวสลักได้นะครับเดินมาแต่งชุดอาจจะยืนยังไงเราก็ยืนวะเนาะโอ้จะล่มอีกยืนยังไงฮะอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะส่งไปเรียนโรงเรียนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อลงอ่านนางนางว่าไงคนอื่นนึกฟังหน่อยดิอ่านนางเลยบ้านสวนสลักได้ถูกรางวัลที่1ยังไม่ครบ10นาทีลูกถ่ายวิดีโอก่อนอันไหนว่าจะการรีบกลับบ้านมันจะรีบไปไหนแม่งเล่นกลับบ้านอีกนะครับสลักใดอันซีนเลิฟเกาะบาสจันทร์รักเกาะหนึ่งเดียมบุรีรัมย์นะครับอ๋อเขาแนะนำนะครับบ้านสวนอยากถูกลอตเตอรี่ต้องมานอนบ้านหลังนี้นะครับอันถูกแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับนอนคนมีสิทธิ์นอนแต่มันมีสิทธิ์ฝันนะครับฮะเอ๊ะนะครับมุมสัมผัสลมหนาวที่ดีที่สุดในบุรีรัมย์นะครับลองสัมผัสฟังเสียงลมหนาวได้นะครับครับมีโอกาสมาแวะพักแวะได้นะครับสลักได้อาทิมเลิกเกาะมาสจันทร์แห่งแรกเกาะดึงเดือนอุบลรามนะครับ0872397551นะครับนี่ครับช่วงลมหนาวนะเสียงฟังเสียงหอยกระทบกันนะครับศูนย์0631381569นะครับสนใจก็จองมาได้นะครับเอาฟังลมหนาวนะครับเสียงลมหนาวนะครับลมหนาวแรงไหมครับพฤศจิกานะครับพฤศจิกานี่นะพฤศจิกามุมนี้จะสวยที่สุดคือพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับตั้งแต่ตุลานะครับถ้าตุลาน้ำท่วมมุมนี้จะสวยมากเลยครับแต่จะพอพฤศจิกาเราก็ดูนกนะครับมุมนี้จะเป็นแหล่งดูนกที่สวยสุดแหล่งดูนกติดหัวกระไดบ้านนะครับมาวุ่นวายแล้วเขาจะโฆษณาชวนเขาเพิ่งกลับเขาจะโฆษณาเสร็จก่อนเออเดี๋ยวเขาไม่อยากกลับบ้านนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงลมหนาวพฤศจิกาธันวามกราตุลาพฤศจิกาธันวามกราช่วงน้ำเต็มนะครับก็น้ำเต็มมันอยู่ประมาณมีนาหลังจากช่วงมีนาเราจะเป็นช่วงที่ดูนกนะครับนกเยอะมากนะครับนั่งอยู่ติดบ้านนะครับนกละควายนะครับความงามสลักใดเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วแต่ธรรมชาติแต่ละปีนะครับแต่ประมาณนี้แหละครับ
ถ้าเราชอบลมหนาวเราก็ต้องมาช่วงหน้าหนาวนะครับตรงนี้สัมผัสลมหนาวเต็มที่นะครับพฤศจิกาธันวามกราประแล้วก็ต้นกุมภาแต่ถ้าเราชอบนกเราก็ต้องเริ่มหลังจากนั้นนะครับนกจะมาเยอะพอนกหลังจากนกเสร็จก็จะเป็นทุ่งบัวนะครับเราจะเห็นบัวบานทั้งเกาะนะครับพอบัวเสร็จครับกรกฎานะครับเราจะไปเห็นดอกบัวสีน้ำตาลทำไมดอกบัวสีน้ำตาลคือบัวตายนะครับบัวทั้งเกาะจะตายอยู่ช่วงกรกฎานะครับหนอนจะมากินดอกบัวช่วงกรกฎานะครับความงามเปลี่ยนตามสภาพนะครับแต่คนสลักใดเขาบอกประโยคหนึ่งว่าความสุขนะครับความสุขในใจมาที่นี่คือความสุขในใจอย่างเดียวนะครับความสุขในใจนะครับท่านต้องการมุมที่ความเป็นส่วนตัวมันก็มีหลายๆที่นะครับในสลักใดนะครับมันก็มีนะครับมันมีมุมที่ท่านเลือกได้มุมบันเทิงก็มีนะครับมันมีหลายแบบในสลักใดนะต้องหามุมตัวเองให้เป็นนะคนชอบเงียบก็ต้องไปหามุมเงียบถ้าคนชอบบันเทิงก็ต้องหามุมบันเทิงเราก็ไม่ต่างจากเกาะภูเก็ตเท่าไหร่นะครับแต่เกาะเราไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับ 1.5 กิโลนะครับความกว้างอยู่ที่1กิโลครึ่งคูณ1กิโลครึ่งนะครับผมก็ไม่รู้มันเท่าไหร่นะพาย r คูณ2รัศมีวงกลมคูณครึ่งกิโลนะครับนี่คือความเกาะสลักใดนะครับเกาะหนึ่งเดียวไปรำนะครับมันมีมุมที่ท่านมีความสุขเหมือนผมมาอยู่ที่นี้ผมก็มีความสุขผมก็อยากแชร์ความสุขที่ผมมีความสุขมีหลายประเภทถ้าท่านมีความสุขแบบเงียบท่านก็ต้องไปหามุมที่เขาในเกาะสลักใดแบบเงียบถ้าท่านมีความสุขแบบคุยท่านก็ต้องหาเพื่อนก็มุมที่สลักใดแบบที่คุยถ้ามุมที่ท่านชอบธรรมชาติแล้วต้องวุ่นวายครับท่านก็มุมสลักใดที่ตรงนั้นแหละครับเลือกเอาเองนะครับเลือกมุมไม่ถูกกับนิสัยตัวเองนะครับมาสลักใดเพราะคนสลักใดก็มีหลายความหลายนิสัยนะครับบันเทิงสนุกเงียบตามนิสัยท่านนะครับแล้วอยากให้ท่านมาเที่ยวนะครับขอบคุณนะครับ